ตอนนี้มาต่อกันที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่อิรักค่ะล่าสุดนี้สหประชาชาติหรือว่า UN เปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมเพียงแค่เดือนเดียวนะคะมีประชาชนที่เสียชีวิตจากการก่อการร้ายการโจมตีของกลุ่ม IS มากถึง700รายค่ะรายงานข่าวอ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำเดือนของ UN เพื่อภารกิจในอิรักหรือ UNAMI บอกว่าเดือนสิงหาคมมีผู้เสียชีวิตรวมกว่า691รายในอิรักนะคะเป็นผลพวงของเหตุรุนแรงรวมถึงการโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลามค่ะในขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุเดียวกันทั่วอิรักมีจำนวนทั้งสิ้น 1,016 รายข้อมูลล่าสุดนี้บอกด้วยนะคะในจำนวนผู้เสียชีวิต691รายมีพลเรือนผู้บริสุทธิ์รวมอยู่473รายส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพลเรือนมีจำนวนทั้งสิ้น813รายค่ะซึ่งรายงานบอกว่าพื้นที่ที่มีเหตุน้องเลือดสูญสุดก็คือที่กรุงแบกแดดนะคะตามมาด้วยพื้นที่ของจังหวัดนิเนเวและลำดับที่3ตกเป็นของจังหวัดเคอร์คุกค่ะ